สวัสดีครับสีสุขคลาสสิกชาแนลครับที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เช้าเช้ากับท้องฟ้าอึมครึมแบบฝนจะตกครับเรามาเจอรถสวยๆอีกหนึ่งคันครับเป็นเจ้าหัวลากจากดินแดนอทิตุไทยครับคันนี้เป็นเจ้าหัวลากอิซูจิก้านี่ครับเป็นอิซูจิก้าหัวสีเขียวเลยครับตัวนี้หัวสีเขียวเลยเขียวหัวเป็ดเลยครับตัวนี้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ครับนี่รูปทรงรูปโฉมของเจ้าอิซูจิก้าครับจิก้านี่ครับรูปทรงหล่อเหลาเอาการมากระโทนสีเขียวหัวเป็ดเขียวเข้มๆครับตัดกับโครเมียมเราเข้าไปดูด้านหน้ากันก่อนนี่ด้านหน้าครับเราให้เห็นชัดๆกันเลยครับว่าเจ้าอิซูจิก้าเนี่ยเป็นหัวตัวนี้เป็นหัวลากนะครับแล้วก็หัวกว้างๆครับมันจะกว้างๆหน่อยๆกว้างก็มีใบปัดน้ำฝน3ใบครับแบบนี้นี่ครับแล้วก็แต่งมาด้วยครับคันนี้แต่งมาด้วยนะครับพวกกันชนหน้าเป็นโครมุ่งโครเมียมแล้วครับนี่นะครับนี่ครับดูมุมตรงเลยครับคันกว้างจริงๆนะครับเข้าไปดูใกล้ๆกันคันนี้เป็นรถทะเบียนนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยนี่ชุดกันชนหน้าเขากันชนหน้าเขาก็เป็นแบบนี้ครับกันชนหน้าไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟลงไฟเลี้ยวนี่ครับแบบนี้ด้านล่างก็ใส่สเกิร์ตมาด้วยนะครับใส่สเกิร์ตมาด้วยตัวด้านบนนี่ก็เป็นโครเมียมนะครับโครเมียมแบบนี้ทรงนี้เลยนะครับถัดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นนี่ครับมีช่องรีดลมมีช่องรีดลมที่ออกไปทางด้านข้างของหัวเก่งนะครับตรงนี้ก็ข้างแก้มตรงนี้ก็เป็นโครเมียมครับเป็นชุดตกแต่งที่เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดกระด้ากระจังตัวนี้ครับที่เป็นช่องเขียวๆดำๆนี่ครับสีเขียวกับดำตัดกันสวยงามเลยครับนี่และนี่ก็กระจกมองข้างเขานี่ครับชุบโครเมียมมาเงางามเลยครับชุดแต่งตามสไตล์นิยมครับตัวปัดน้ำฝนนะครับคันนี้ก็ติดดาวมาด้วยครับเป็น5ดาวนะครับสีเขียวเมทัลลิกนะครับคันนี้สีเขียวเมทัลลิกนะครับเขียวเมทัลลิกนี่ครับตรงนี้ช่องด้านข้างแก้มแบบนี้ครับตัวรีดลมไปด้านข้างครับด้านข้างนี่ชุดบันไดทางขึ้นเขานะครับนี่โครเมียมตรงชายประตูครับแบบนี้รู้สึกว่าพี่เขาจะใส่ตัวโครเมียมต่อมาให้นิดนึงครับเอาไว้เวลาเราวางลงรองเท้าครับจะได้ไม่ตกนะครับแต่งมาสวยเลยนี่ครับชุดโครเมียมนี่ครับนี่งานเจแปนแน่นอนครับแบบนี้ทั้งหัวเลยนะครับนี่ครับมือเปิดเขาเป็นแบบนี้ชุดคุ้มชุดคิ้วกันส่งกันสาดนี่ครับกระจกมองข้างหัวยิ่งกงยิ่งกาโอ้โหสวยงามเลยครับสวยงามเลยอันนี้ก็จะเป็นตรงช่วงกระจกแคบครับก็จะมีตัวโครเมียมที่เป็นแต่งตัวใต้กระจกแคบแบบนี้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นปีกด้านข้างของหัวกิ้งก่าเป็นแบบนี้อันนี้ก็ชุดล้อหลังเขาก็ใส่ฝาครอบมาแบบนี้ครับตามสไตล์รถภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับใส่ฝาครอบแบบนี้เราเดินมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับครับด้านซ้ายเขาด้านซ้ายก็เหมือนด้านขวาครับแต่ว่าด้านซ้ายนี่จะพิเศษหน่อยตรงที่ประตูจะมีช่องตรงนี้ครับเอาไว้มองมุมอับหรือบ้านเราก็เรียกว่ากระจกส่องขาอ่อนอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็นี่ครับเป็นชิ้นงานที่สวยงามมากๆเพราะว่าเป็นโครเมียมเกือบทั้งบานประตูเลยครับเนี่ยเหลือขอบอยู่นิดเดียวเอง
นะครับแล้วขอบอยู่นิดเดียวนะครับนี่ครับตัวชายบันไดประตูชายประตูนี่คมคมเยี่ยมสวยงามมากๆถอยให้ไปดูไกลๆหน่อยนี่ครับตัวหัวของเจ้าจิก้าตัวนี้ของฟ้าขมุกขมัวหน่อยนะครับภาพอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับมากับรถสีเข้มๆแบบนี้ก็ท้องฟ้าแบบนี้ก็ดุเลยครับดุเลยนะครับสวยงามมากๆหัวที่กงกาใหญ่มากครับใหญ่มากสวยหล่อดูโคตรครบเลยครับคันนี้นี่ครับเขียวโครเมียมสุดจริงๆนี่ครับพอเรามาเจอรถสวยๆแล้วก็แวะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับยังไงก็เดี๋ยวผมฝากเจ้าอีซูหัวลากที่เป็นหัวจิก้าของญี่ปุ่นครับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ